ก็ถูกกล่าวหาและเราก็สู้ตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อเราได้ถูกกล่าวหาเราก็ต้องสู้และเราก็รอว่าความจริงกับสิ่งที่เป็นความยุติธรรมเราเชื่อว่ามันจะรอเราอยู่ปลายอุโมงค์อะฟิวนั้นนะครับคดีจะเริ่มพิจารณาก็ปลายเดือนสิงหาปีนี้แล้วก็จะศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็จะจบเดือนกุมภาปีหน้าหลังจากนั้นประมาณสัก2-3 เดือนก็คงจะมีคำพิพากษาออกมาส่งพลังให้แม่ไปค่ะเพราะว่าด้วยตัวเราก็ต้องเดินหน้าทำงานต่อเพราะว่าคุณแม่ก็เซนซิทีฟแล้วคุณแม่เขาก็โมเมนต์ของคนแก่เนาะกับเราอ่ะเราก็เป็นนักสู้มากกว่าคุณแม่เล่นการพนันคุณแม่ก็ไม่ได้เล่นไม่มีการเล่นการพนันใดๆบ้านก็คือขายไปนานมาแล้วและบ้านนั้นก็คือบ้านของคุณพ่อคุณแม่ที่เราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่